สวัสดีครับครูฟังทีักครับมีการสัมภาษณ์พิเศษพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยผู้สัมภาษณ์เี่ยคือเปลวสีเงินนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่า Exclusive เปลวสีเงินถามนายกประยุทธต์ตอบเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและก็เป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักร่วมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับ ได้ไปร่วมเปิดสำนักง,งานใหม่ของไทยโพสต์ที่ซอยประชาชื่น46ถนนประชาชื่นแขวงวงสว่างเขตบางซื่อเมื่อวันที่10เมษายนนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับได้ร่วมสนทนากับเปลวสีงเงินซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งไทยโพสต์แล้วก็เป็นคอร์มนิสชื่อดังในรายการที่ชื่อว่า The Exclusive Talk TV ไทยโพสต์บทสนทนาเนื้อหาบางส่วนบอกว่าอย่างนี้ครับ เปลวสีเงินเนี่ยถามนายกรัฐมนตรีว่าทนายกไปหลายพื้นที่ที่คนต้องการให้ไปเยอะๆเนี่ยแต่ภาคอีสานก็มีคนคิดถึงนะครับพลเอกประยุทธ์ตอบอย่างนี้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ไปในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับก็มีโครงการต่างๆก็ไปตรวจเยี่ยมกันทุกวันวันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงถ้าไปในฐานะนายกรัฐมนตรีมันคงไม่ได้แล้วนะครับแต่ไปในนามของการเลือกตั้งไปได้แต่ต้องไปอย่างง่ายๆไปให้ง่ายที่สุด คุณเปรก็ถามว่าเห็นส่งคุณพีรพันธ์สรีรัฐวิภาคหัวหน้าพักเนี่ยเป็นแนวหน้าออกรายการดีเบตไม่ใช่เหรอครับพลเอกประยุทธ์ตอบอย่างนี้ครับตอนนี้ก็มีคนออกมาพูดกันเยอะนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือจะทํำยังไงให้คนเนี่ยเข้าใจได้โดยไม่มีความขัดแยง้งไม่ใช่เกรดช่างกันสิ่งที่พูดอาจจะคิดดีหลักการอาจจะคิดว่าทําได้แต่จริงๆแล้วทําไม่ได้ แล้วเป็นปัญหากับคนอื่นด้วยนี่คือประเด็นสําคัญก็ต้องระมัดระวังแล้วก็คิดให้ถี่ถ้วนนะครับวันนี้รัฐบาลก็พยายามที่จะทําให้เรามีรายได้มากขึ้นในภาพของประเทศเพื่อเอาเงินแล้วก็รายได้เหล่านี้เนี่ยมาพัฒนาประเทศและประชาชนให้ครบถ้วนมากบ้างน้อยบ้างแต่ถ้าให้อันในอันหนึ่งที่มากเกินไปเนี่ยมันจะไปกระทบต่อง,งบประมาณอีกทั้งระบบเราเสียหายหมดต่างประเทศดูเราอยู่นะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็ชื่นชมประเทศไทยว่าสามารถจัดระบบการเงินการคลังเป็นที่น่าเชื่อถือเชื่อมั่นให้ความไว้างใจค่าเงินบาทยังมีราคาเงินเฟอ้อก็ลดลงของเรายังอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแล้วนะครับเป็นตัวอย่างในการประชุมระหว่างประเทศก็ต้องช่วยกันร,รักษาสิ่งเหล่านี้ต่อไปนะครับคุณเปรวถามอย่างนี้ครับถามว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการแจกโน่นแจกนี่ซึ่งมันเกินความเป็นจริงไปแต่บางทีก็ขาดเรื่องการชี้แจงนะครับ พลเอกประยุทธ์อธิบายความอย่างนี้ครับบอกว่าสิ่งที่ผมพยายามจะพูดออกไปและสื่อสารออกไปเนี่ยมันเยอะมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นหัวหน้ารัฐบาลเพื่อให้บ้านเมืองปลอดภัยเนี่ยนะครับคือหน่วยงานกระทรวงครมเนี่ยเขาต้องเอาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไปช่วยกันพูดแต่ปรากฏว่าน้อยไปหน่อยไม่ค่อยพูดกันข้าราชการบางทีก็ไม่กล้าพูดส่วนของผมหน้าที่นายกรัฐมนตรีก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งในเชิงบริหาร การที่ผมไปเยี่ยมเยียนประชาชนหรือว่ามาเยี่ยมก็ตามเนี่ยส่วนหนึ่งผมอาจจะไปเยี่ยมส่วนหนึ่งอาจจะยังไม่ได้ไปส่วนหนึ่งอาจจะไปแล้วหลายครั้งแต่สิ่งที่ผมไปเยี่ยมเยียนนั้นเนี่ยก็ด้วยผลงานของผมแหะครับถนนหนทางน้ําการจัดที่ทํากินต่างๆผมไปหมดแล้วทุกพื้นที่บางอันอาจจะอยู่ในระดับเริ่มต้นจะตกจากตรงกลางไปบ้างบางอันก็อยู่ในระดับสําเร็จแล้วแต่ทั้งหมดผมไปเยี่ยมก็ด้วยแผนงานโครงการของผมเนี่ยไม่เคยแยกแยะนะครับ ไม่เคยแยกว่าพื้นที่นี้เป็นของใครจังหวัดนี้เป็นของใครสีอะไรผมไม่ได้สนใจผมสนใจแต่เพียงว่าประชาชนของประเทศเรามีทุกภาคทุกจังหวัดไปดูได้เลยครับว่างบประมาณแต่ละปีเนี่ยทุกจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัดจะได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ทุกภาคมากขึ้นไหมทั้งทั้งที่ผมเนี่ยก็ไม่ได้มีผู้แทนอยู่ตรงนั้นนะครับนี่คือผมมองประชาชนตรงนี้อยากจะฝากความเข้าใจได้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาได้เพราะบ้านเมืองเนียสงบ ถ้าเกิดบ้านเมืองไม่สงบยังเป็นแบบเดิมอยู่จะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้ววันนี้จะจับต้องอะไรก็ไม่ได้เลยแต่นี่ตั้งเยอะที่จับต้องได้หลายคนก็ไปบิดเบือนบอกว่าทําเหมือนกับมองไม่เห็นแล้วเอาที่ยังไม่เสร็จในประโจมตีผมผมก็ต้องอธิบายต่อไปก็ต้องช่วยกันก็ไม่บ่นแล้วครับบ่นไม่ได้อยู่แล้วที่พูดไม่ได้บน่นแต่เป็นการอธิบายคือคนบางทีก็ไม่ชอบฟังแต่ชอบว่านะครับการจะให้อะไรเนี่ยถ้าเกิดผมให้ได้ก็ดีสิครับ ให้อะไรมันต้องคำนึงถึงด้วยว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร่หาได้เท่าไหร่วันนี้เรามีเท่านี้แล้วเราจ่ายเท่านี้แต่กลุ่มโน้นกลุ่มนี้บริหารการลงทุนต่างๆมันก็สมดุลกันชดเชยบ้างลงทุนต่างๆบ้างธุรกิจบ้างแต่ถ้าเกิดทําอะไรที่มันเกิดจากนี้ไปแล้วก็ยังไม่มีทางขายของมาเพิ่มเนี่ยผมบอกได้เลยว่าล้มทั้งประเทศครับการจะไปกู้เงินมาแจกเฉยได้มันทําไม่ได้หรอกครับหลักการของโลกในการกู้เงินมามันต้องทําให้เกิดมูลค่านะครับ มันต้องเกิดรายได้หรือว่ากู้มาในสถานการณ์พิเศษอย่างเช่นสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่อย่างนี้เป็นตน้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับทุกคนต้องเข้าใจร่วมกันถ้าเกิดทุกคนอยากจะได้แต่ไม่ช่วยกันมันไปไม่ได้สักคนหนึ่งนี่คือหลักการของผมไม่ใช่ว่าไม่อยากให้นะครับไม่ใช่ไม่เห็นใจนะครับไม่ใช่ไม่เห็นถึงความยากลําบากนะครับแต่ต้องไปดูก่อนว่าความยากลําบากของแต่ละกลุ่มเดี๋ยมันอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องไปแก้ตรงไหน อย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการเรื่องการบริหารหนี้ครัวเรือนทำอย่างไรจะให้ลดลงแต่รัฐบาลเนี่ยทำอย่างเดียวมันไม่พอครับทุกคนต้องร่วมมือกันกับมาตรการของรัฐด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติมีหนี้แล้วเอาเงินไปแจกโอเคหมดหนี้แล้วมันจะเกิดหนี้ใหม่หรือไม่นะครับถ้าเกิดเราไม่สร้างความเข้มแข็งถ้าเราไม่สร้างการเรียนรู้ให้เขาเนี่ยแล้วเขาจะหาเงินเองได้ยังไงละครับวันนี้ทำอย่างไรให้เด็กที่กำลังโตเนี่ยรู้จักว่าจะดำเนินชีวิตไปได้ยังไง ถ้าเราทำให้เขาว่าต่อไปนี้สบายไม่ต้องทำอะไรก็ได้เงินให้แล้วเนี่ยผมถามว่าโตไปเขาจะทำยังไงในวันข้างหน้าครับเขาก็คาดหวังว่าเดี๋ยวก็มีเงินมาให้เขาอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนในยุคกลางๆที่จะเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องความพยายามจะหายไปหมดต้องถามว่าประเทศจะไปได้หรือเปล่าครับและจะเป็นอย่างไรนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งมันเป็นความเป็นธรรมที่เราต้องดูแลผู้ที่มีรายได้น้อยตามสมควร ตามงบประมาณที่มีอยู่ซึ่งเขาก็ทําอยู่แล้วนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของความเท่าเทียมในเรื่องของโอกาสแต่ต้องให้เขามีอาชีพมีรายได้ที่มีเงินเพียงพอรวมไปถึงเรื่องของดิจิตอลต่างๆที่จะทําขึ้นมาต้องพูดสิ่งเหล่านี้ให้มันเชื่อมโยงว่าเราจะทําอย่างไรกับประเทศของเราผมเห็นพี่ซึ่งหมายถึงพี่เปรวเนี่ยนะครับเขียนอะไรมาก็โอเคนะครับที่ชวนชี้นําทําความเข้าใจวิเคราะห์ได้ เราต้องแก้ปัญหาวันนี้มีอะไรบ้างที่เก่าๆมาก็เก็บมาแก้ไขปัญหาและพร้อมที่จะทำวันนี้ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปอีกแล้วก็ต้องทำวันข้างหน้าไปเพื่ออนาคตไม่ใช่มาแก้ปัญหากันเฉพาะหน้าอย่างเดียวนี่ผมตอนผมคุยกับัวหน้าพักมาตลอดนโยบายของเราเนี่ยทำแล้วทำอยู่ทำต่อมันจบที่ไหนนี่คืออดีตปัจจุบันและอนาคตของประเทศไทย3คําของผมต้องตีความหมายให้เข้าใจตรงกันก่นกอนนะครับตอนนี้เนี่ย สื่อก็เยอะไปหมดอย่างทำเนียบก็เยอะผมก็รักเขาแต่คําถามเขาบางทีมันถามแล้วทาให้ผมปวดหัวครับบางทีผมก็มงุดหงิดก็ขอโทษแล้วกันไม่ได้เกลียดชังกันอยู่แล้วครับถึงเวลาก็รักกันเหมือนเดิมสื่อกับผมเนี่ยอยู่กันมา8ปดปีแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นตรงนี้ต้องไม่โมโหใครผมก็มน,นุษย์เหมือนกันนะครับถ้าผมไม่ทําเลยแล้วด่าผมผมไม่ว่าแต่นี่ผมทําแต่ท่านก็ไม่ฟังแต่รู้ก็เป็นเรื่องของพวกเราที่คิดอย่างไรก็ได้ ผมไปต่างประเทศทุกครั้งเนี่ยผมจะเอาหนังสือพิมพ์ต่างประเทศมาดูไม่เห็นมันจะวุ่นวายมากมายเท่ากับบ้านเราเลยเขาใหญ่กว่าเราตั้งเยอะนะครับแข่งหน้าหนังสือพิมพ์เขามีความเจริญของบ้านเมืองส่วนข้างในหนังสือพิมพ์เนี่ยมีนี่มีโน่นเขาไม่มีตีกันสักหน้าหนึ่งไม่มีค่ากันสักคนหนึ่งยกเว้นแต่เรื่องสงครามอะไรต่างๆเขาขึ้นเพราะเป็นเรื่องสําคัญแต่เรื่องภายในประเทศเนี่ยเขาอาจจะมีดีกว่าของเราหรืออาจจะแย่กว่าของเราแต่เขาไม่ออกในหนังสือพิมพ์ไงครับ คุณเปรยก็เลยถามทานายกรัฐมนตรีบอกว่าสื่อสมัยก่อนเนี่ยข่าวอาจจะไม่มีลักษณะแบบนี้สมัยที่บอกว่ารัฐบาลเผด็จการแต่เสรีภาพใช้ได้มากที่สุดพลเอกประยุทธ์อธิบายความอย่างนี้ครับบอกว่าวันนี้มันเกินไปแล้วนะครับเกินคําว่าประชาธิปไตยไปหมดแล้วผมไม่เคยทําอะไรที่ทําให้คนเดือดร้อนเลยนะครับผมเข้ามาเนี่ยยังไม่เคยทําอะไรให้ใครตายสักคนหนึ่งแต่เขาโกรธไงวันนี้ก็รู้สึกสบายตาสบายใจเดี๋ยวเอาที่นี่ เอาที่สานักงานใหม่ไทยโพสต์นี่แหละครับเอาไปที่ทํางานเลยดีกว่าแต่ไม่ใช่ในนามรัฐบาลนะครับไม่ได้คุณเปลวสีเงินก็ถามว่าอะไรที่ยากที่สุดพลเอกประยุทธ์บอกว่าคือการทําความเข้าใจครับเพราะว่าจิตใจของมนุษย์เนี่ยมันยากแท้อย่างถึงแล้วทุกคนต้องมีภูมิต้านทานอยู่แล้วซึ่งก็มีกันอยู่แล้วนะครับทุกอย่างจะต้องเดินหน้าไปสู่ความยั่งยืนการจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักบริหารทาหารตำรวจพลเรือน ต้องมีวิสัยทัศน์ในการทำงานคือเราต้องคาดว่าอนาคตของเราประเทศของเราตัวของเราวันข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงในอนาคตมันคือคำว่าวิสัยทัศน์จึงกำหนดวิสัยทัศน์มั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนจากวันนี้สู่อนาคตไปจุดโน้นแล้วจะเดินไปได้ยังไงต้องมีสะพานครับคือเดินตามยุทธ,ธศาสตร์ที่เรากาหนดเอาไว้16ข้อต้องไปทีละ5ปีซึ่งเปลี่ยนตรงไหนก็ได้นะครับ หลายคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าล็อกเขาเกินไปถามว่าผมล็อกตรงไหนเลยครับวันนี้มีแผนแม่บทอยู่แผนแม่บทที่เรามีอยู่นี่มันแก้ได้ตลอดนั่นแหละครับแต่จะต้องทําให้เกิดความเชื่อมโยงถ้าต่างคนต่างทํามันก็ไปไม่ได้ต้องทําให้เกิดความเชื่อมโยงก็จะไปต่อได้นะครับ